ดีค่ะก็พาทุกคนมาดูว่านหางจระเข้ที่อยู่หลังบ้านนะคะเราขึ้นเองค่ะไม่ได้ปลูกหรอกว่านหางจระเข้เขาก็จะเป็นพืชที่มีเนื้อเยอะเนื้อมากอวบอิ่มเท่าที่ทราบมาแหล่งกำเนิดของเขาอยู่ที่คาบมหาสมุทรอาหรับสายพันธุ์ของว่านหางจระเข้ก็มีมากกว่า300สายพันธุ์นะคะยากขึ้นรกมากเลยแต่ก็อยากจะนำเสนอเขาจะมีดอกด้วยจะมีในช่วงหน้าหนาวค่ะดอกก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีแดงแตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่สายพันธุ์ของเขาให้ดูเนาะเนี่ยค่ะเนื้อข้างในอ่ะเป็นแบบนี้เอาไปเชื่อมเอาไปทำขนมได้เอาไปทาหน้าก็จะเต่งตึงลดไขมันบนหน้าก็จัดสิวได้ได้หลากหลายครับทาแผลน้ำร้อนลวกแผลอักเสบได้จริงๆแล้วเขาจะเป็นพืชที่ขึ้นในเขตร้อนแต่ก็มีคนนำมาขยายแพร่พันธุ์มาเขตแถวยุโรปเขตเอเชียเรื่อยๆกันมาแต่ที่บ้านเขาขึ้นเองผมไม่รู้ว่าเขาขึ้นได้ยังไงจะที่บ้านจะมีต้นไม้หลากหลายนะที่ว่าเขาขึ้นเองอ่ะนี่ก็จะถางพังแล้วเก่าแล้วไม่มีอะไรจะให้ดูให้ชมกันก็พามาชมว่านหางจระเข้นะคะดีมากๆอ่ะชอบมากวันนี้ก็โดนน้ำร้อนลวกที่มือเด็ดมานี่ไม่ได้เด็ดทิ้งนะเดี๋ยวจะเอาไปทาน้องหมาก็เห่าอีกแล้วขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณที่มารับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ